ว่าที่มาของความวุ่นวายเนี่ยพี่น้องคงจำได้ว่าปลายปี2547ก่อนที่จะเลือกตั้งต้นปี48ก็ได้มีการรวมตัวกันเล็กน้อยเล็กๆที่สนามหลวงก็จะมีพวกสหภาพแรงงานคนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ของนครหลวงร่วมกับเอกยุทธเนี่ยแล้วก็ทางคุณประชัยอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการรวมตัวของคนที่ไม่พอใจผมหรืออาจจะมีความสูญเสียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ไปรวมตัวกันเล็กๆแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะแต่ต่อมาเนี่ยพอปี48หลังจากเลือกตั้งแล้วพอเลือกตั้งเนี่ยพรรคไทยรักไทยชนะ377เสียงก็เริ่มมีความรู้สึกว่าพรรคไทยรักไทยแข็งแรงเกินไปพรรคไทยรักไทยพรรคฝ่ายค้านอ่อนแอเกินไปก็เริ่มมีการพูดจากันแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะปลายปี48มาเกิดกระบวนการที่รวมตัวกันของพันธมิตรโดยคุณสนธินายสนธิลิ้มทองกูลเนี่ยแหละเป็นคนไปเป็นหัวหน้าทีมก็รวบรวมกันขึ้นมาเริ่มต้นที่สวนลุมพินีท่านจำได้ไหมครับโดยการความเอื้อเฟื้อของนายอภิรักษ์ผู้ว่ากทมปัจจุบันตอนนั้นนะก็ให้สถานที่แล้วให้ตลอดให้ทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ก็คงช่วยทางอ้อมหรือทางตรงบ้างก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือว่ามีคนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยขึ้นเวทีบ้างอยู่ข้างเวทีบ้างขนคนมาบ้างนั่นก็คือสิ่งที่ได้เริ่มต้นของการที่การต่อสู้นอกระบบขึ้นมานะครับแค่นั้นไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่ามีองคมนตรีบางท่านนะได้ไปเดินสื่อได้ไปบอกกับสื่อไปบอกกับสื่อแล้วที่ผมเคยเล่าให้ฟังบอกว่าไปอ้างว่าไปแอบอ้างนะว่าพระเจ้าอยู่หัวไม่เอาผมแล้วให้สื่อตีนะครับแล้วผมพูดกับสื่อก็ยอมรับสารภาพตรงนี้แต่ผมยังไม่ขอเปิดเผยชื่อนะครับแต่ว่าเป็นองคมนตรีบางคนนะครับองคมนตรีส่วนใหญ่ไม่มีบางคนเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะพูดถึงชื่อนะครับก็หลังจากนั้นก็เกิดม็อบก็เลยมีเส้นดิครับ ASTV ได้รับการคุ้มครองจากศาลปกครองคุ้มครองจนถึงปฏิวัติแล้วยังไม่เลิกคุ้มครองคุ้มครองให้ออกอากาศล้มล้างรัฐบาลใช้คำพูดที่หยาบโกหกตลอดเวลาแล้วรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้จะทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้จนผมก็ต้องพูดความจริงขึ้นมาวันนั้นแต่ว่าก็ไม่กล้าพูดเต็มที่เพราะคำว่าเกรงใจยังอยู่วันนั้นพี่น้องคงจำได้ว่าผมประชุมข้าราชการที่ตึกสันติไมตรีผมก็เลยบอกให้ทุกข้าราชการทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะตอนนั้นเริ่มละข้าราชการเริ่มเกียร์ว่างละพอรู้ว่ารัฐบาลเริ่มมีปัญหาเริ่มถูกทั้งที่มี377เสียงพอเริ่มถูกผู้มีบารมีนอกรัฐนูลแทรกแซงเนี่ยก็เริ่มมีการนิ่งไม่ทำงานผมก็เลยต้องกระตุ้นกันบอกทำงานเถอะทำงานได้แล้วนะครับแล้วผมก็บอกว่าที่มันเป็นอย่างนี้รัฐบาลทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็เพราะมีผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแปลว่าอะไรครับแปลว่าในรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้เขามีโครงสร้างของการจัดการบริหารจัดการในอำนาจนั้นๆอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยแต่บังเอิญว่ามีบารมีสามารถแอบสั่งงานได้แล้วคนข้าราชการก็เกรงใจแล้วก็ต้องปฏิบัติตามโดยที่ยอมเลี่ยงยอมผิดคำสั่งผู้บัญชาโดยตรงนั่นคือสิ่งที่ผมเรียกคำว่าผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแล้วก็คำว่าผู้มีบารมีนอกรัฐนูนเนี่ยก็จึงกลายเป็นที่ฮือฮามากแล้ววันนั้นเนี่ยนายสนธิลิ้มนี่แหละก็ไปกล่าวหาออกเลยว่าผมหมายถึงพระเจ้าอยู่หัวผมมีบังอาจผมมีความจงรักภักดีผมมีบังอาจเอื้อมถึงจะไปพูดถึงขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วผมหมายถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์ครับการที่ท่านพลเอกเปรมเนี่ยอาจจะมีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์ท่านก็เลยเป็นห่วงเป็นใยพรรคประชาธิปัตย์เป็นพิเศษนะครับพอหลังจากที่ไทยรักไทยเข้ามาและชนะเลือกตั้ง2ครั้ง2คราวนะครับแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ไม่มีโอกาสสู้เลยผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าผมเพียงแต่ว่าเป็นห่วงว่าไม่อยากให้ท่านเนี่ยเข้ามายุ่งกับการเมืองเลยแล้วท่านพูดว่าไม่ท่านไม่ยุ่งการเมืองได้ไม่ได้หรอกเพราะท่านยุ่งกับการเมืองจริงๆตอนที่คุณสุรยุทธ์เนี่ยไปที่บ้านไปประชุมที่มีพลเอกพหลบอยู่ด้วยเนี่ยพลเอกพหลบบอกว่าไงไหมครับบอกว่าท่านสุรยุทธ์ไม่ได้เชิญพลเอกพหลบ
ต่เจ้าของบ้านเนี่ยคือคุณปีมาลกุลเนี่ยเป็นคนเชิญแล้วก็ไปพบกับคุณสุริยุทธ์ที่นั่นแล้วคุณสุริยุทธ์ก็พูดว่ามี3ท่านนะครับมี3ท่านที่ไปเข้าเฝ้า901ก็คือมีท่านพลเอกสุริยุทธ์ท่านพลเอกเปรมแล้วก็มีองคมนตรีอีกท่านหนึ่งซึ่งผมขอยังไม่ขอเอ่ยนามนะครับเพราะว่ามันไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เป็นคำบอกเล่าของพลเอกสุริยุทธ์ว่าอย่างนี้ว่าได้ไปเฝ้า901ว่าจะขอทำงานถวายโดยจัดการนายกทักษิณเพราะไม่จงรักภักดีนะครับและทุกคนที่ทำงานนี้จะไม่หวังตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่ผมได้รับฟังคำบอกเล่ามาแต่ผมไม่เชื่อว่า901คือพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวจะทรงรับรู้เพราะพระเจ้าอยู่หัวไม่สถิตอยู่ที่สูงไม่ทรงยุ่งเกี่ยวการเมืองเลยแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยมันตามมาตรงที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีใครบ้างที่มาร่วมอยู่ในที่ประชุมตอนแรกก็มีพลเอกสุริยุทธ์พลเอกพันลบและคุณปีต่อมามีอีก4คนเข้ามาก็คือไมปาโมดนาครทัพซึ่งแต่งนิยายเรื่องปฏิญญาฟินแลนด์ซึ่งศาลก็ได้ลงโทษนะครับไอ้ตอนนี้เดี๋ยวไอ้พวกที่แต่งนิยายเรื่องแผนตากสินอะไรเนี่ยบ้าๆบอๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทยเลยนะครับเลยทำให้มีปัญหาขึ้นแล้วก็ที่ผมเล่าให้ฟังก็มีดร.อัครธรจุฬารัตน์ประธานศาลปกครองไปร่วมด้วยนะครับคุณจรัญภักดีดีธนากูลวันนี้ก็เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ไปร่วมด้วยมีท่านชาญชัยลิขิตจิตถะซึ่งขณะนั้นเป็นประธานศาลฎีกาก็ไปร่วมประชุมด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้มีการเดินหน้าจัดการผมอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการทั้งหมดผิดเพี้ยนหมดเพราะทุกคนเชื่อว่าเป็นเรื่องของที่พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริอย่างนั้นซึ่งพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงทราบนะครับพระสมเด็จพระนางเจ้าไม่ทรงทราบแต่เป็นเรื่องที่มีการไปแอบอ้างกันทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดทุกระบบบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดนะครับก็เป็นสิ่งที่เราทำให้เราเนี่ยวุ่นวายกันถึงทุกวันนี้นะครับจากกรณีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่ชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลผ่านวิดีโอลิงก์เมื่อวันที่27มีนาคม2552ซึ่งการพูดคุยในครั้งนั้นพันตำรวจโททักษิณได้เปิดเผยรายชื่อผู้อยู่เบื้องหลังการโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยจนนำไปสู่การรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549ทำให้มีหลายบุคคลที่ถูกพาดพิงออกมาโต้ตอบปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นกันยกใหญ่